อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะกิ๊ง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 แพนเค้กเขมนิดวันนี้ขอเปิดใจถึงประเด็นดราม่าที่อดีตผู้จัดการส่วนตัวโกงเงินค่าตัววายใครกล้าทำกับน้องแพนแบบนั้นนะเราขอบคุณน้องชายพัตเตอร์และหลานๆน้องอัญชันและน้องลูกจันมาการันตีว่าป้าแพนดุหนักมากและมาเปิดเผยความสัมพันธ์พี่สาวน้องชายที่ยอมรับเพิ่งมาสนิทกันปีหลังๆนี้เองโอ้ my god แล้วเรื่องอะไรที่ทำให้พี่น้องทะเลาะกันไม่คุยกันนานเป็นเดือนเรื่องอะไรกันเนี่ยวันนี้ขอต้อนรับแพนเค้กเขมนิดพัตเตอร์น้องอัญชันและน้องลูกจันเอาล่ะค่ะคุยแซ่บโชว์นะคะต้อนรับแพนเค้กนะคะพัตเตอร์และน้องลูกจันวันนี้จะถามอัญชันจะไม่มาหรอเดี๋ยวถ้าได้รับบาดเจ็บมาบาดเจ็บโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือก็เห็นแวบๆว่าจะเข้าด้วยใช่ครับเจอเบบี้ลิสต์เข้าไปนิ้วพองนิดนึงว้ายตอนนี้ตอนนี้ก็เลยพักอยู่นิดนึงพักอยู่นิดนึงนี่บอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมค่ะจะใช้คำว่าในสคริปต์เขียนป้าแพนพี่หนิงขอไม่พูดพี่หนิงขอพูดเป็นพี่แพนแล้วกันไม่งั้นต้องเรียกป้าหนิงด้วยโอ้ไม่ก็จะเรียกป้าหนิงด้วยเดี๋ยวป้าหนิงก็เลยสุขใจไม่สบายใจแล้วคุณอยู่เป็นนี่เป็นครั้งแรกเลยจริงๆที่นางทั้งหมดเนี่ยมาออกรายการด้วยกันค่ะโอ้ยเป็นยังไงบ้างพัตเตอร์คิดถึงคิดถึงคิดถึงครับผมโตเป็นหนุ่มจนมีลูกแล้วอ่ะครับสองคนเห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงกันมาในตลอดตั้งแต่จิ๋วจิ๋วอ่ะใช่ค่ะอะไรจิ๋วก็ไม่รู้นะพี่หนิงคะอะไรจิ๋วคะอาจารย์ไม่ต้องขยี้อาจารย์ด้วยค่ะยี่น้องตัวเล็กๆจิ๋วๆอยู่อัพเตอร์แนะนำคุณลูกหน่อยเป็นยังไงคะเป็นไงบ้างคะชื่ออะไรบ้างแนะนำตัวหน่อยคะชื่ออะไรชื่ออัญชันอัญชันแล้วลูกจันไปไหนลูกลูกจันอยู่ไหนลูกจันเจ็บค่ะลูกจันเจ็บเพราะว่าตะกี้เนี่ยคุณผู้ชมตอนที่เราอยู่ในห้องแต่งตัวทั้งสองสาวเขาแต่งหน้าเองใช่มั้ยคือด้วยแขกคงเห็นเราเป็นภาพจำไงพี่หนิงตั้งแต่เด็กเราก็จะแบบมีพี่ๆช่างมาแต่งหน้าที่บ้านตลอดเขาก็จะเริ่มดูขอแต่งด้วยจนเดี๋ยวนี้ไม่ขอแต่งแล้วแต่ว่าขอทาแต่งเองขอแต่งเองปั่นมัสคาร่าเกือบทุกวันแล้วก็ทาลิปเกือบทุกวันทาเองได้อ่ะพี่หนิงลูกเก่งมากกินไอไลเนอร์ด้วยใช่มั้ยคะพี่ชันใช่มั้ยลูกสุดยอดพี่ชันทำได้จากไหนคะทำได้จากที่ไหนลูกดูที่ไหนช่างแต่งหน้าเวลาป้าแพนมามีแต่งก็จำแอบครูพักรักจำค่ะป้าหนิงเนื้อครูพักรักจำแต่ก่อนจะไปคุยเมาส์มอยถึงเรื่องหลานๆขอแอบเรื่องนี้นิดนึงเรื่องว่ามันเป็นแบบข่าวดังมากๆซึ่งไม่คุยกับแพนไม่ได้มาขอหน่อยนะเรื่องผู้จัดการโกงยังไงแพนเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆบอกพี่หนิงแบบภาพรวมแล้วกันว่าจริงๆแพนกับแม่เราทำงานมาปีนี้ครบ20ปีพี่หนิงเร็วมาก20ปีแล้วเหรอเดี๋ยวครับพอน้องพูด20ปีอ่ะพี่กลับมาคิดพี่หนิง40ใช่ไหมคะโอ้โหอาจารย์ขยี้แล้วตอนนี้ยังไงอ่ะคือพอเราทำงานมานานเราก็จะเรียกว่าเจอมาทุกรูปแบบพี่หนิงคือแพนกับคุณแม่เราก็จะเขาเรียกว่าเจอรับมือแก้ปัญหาค่ะกันมาทุกแบบอย่างในส่วนล่าสุดที่เป็นข่าวเนี่ยจริงๆโดยส่วนตัวของแพนเองเราไม่ได้รับผลกระทบอะไรในส่วนนี้เพราะเนื่องจากว่าอาจารย์รู้คุณแม่จะค่อนข้างเข้มงวดคุณแม่เป๊ะคุณแม่จะค่อนข้างเป๊ะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนช่วงหลังเนี่ยพี่หมีเองก็จะเข้ามาช่วยดูในบางส่วนด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพยายามรอบคอบกับเรื่องเหล่านี้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะจริงๆแล้วอ่ะเราเจอที่หนักมาเหมือนกันพี่หนิงที่หนักมาที่เราถึงขั้นแบบโอ้เราก็ไม่คิดว่าเราจะเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันกับผู้จัดการหรือคนไว้ใจใกล้ตัวอย่างนี้หรือใช่ค่ะที่ดูเรื่องงานให้ในบางชิ้นงานคือซึ่งเรื่องนี้คือก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปซึ่งเราเพิ่งมารู้เมื่อหลายๆปีให้หลังมาอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่เองตั้งแต่เดย์วันที่เราทำงานกันมาพี่หนิงจะทราบคุณแม่จะดูแลมาโดยตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นบางงานหรือบางช่วงเวลาที่มีพี่ๆเข้ามาช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะน้องแพนกำลังจะบอกว่าคือคนล่าสุดเนี่ยที่ดูแลต่างๆเนี่ยเรื่องจากคุณแม่เนี่ยเป็นคนรอบคอบก็เลยทำให้ผลกระทบเนี่ยไม่เจอค่ะณตอนนี้เนี่ยจริงๆอย่างที่บอกว่าโดยตรงเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบตรงนั้นเยอะมากแต่ว่าเราก็ดูกันเป็นเคส by เคส by น้องหนิงค่ะก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วอย่างแต่ละคนที่เขาได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยเขาได้มีโอกาสโทรคุยกับแพนบ้างไหมคะจริงๆไม่ได้คุยกับพี่ๆโดยตรงค่ะแต่ว่าเราก็ติดตามผ่านข่าวเนาะพี่หนิงตรงนี้กันอะไรเงี้ยค่ะเราก็คือเข้าใจจริงๆเพราะสำหรับคนทำงานทุกคนนะคะมันมีรายละเอียดของการทำงานเยอะอ่ะพี่หนิงแล้วแพนเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสที่จะได้เจอ
รายละเอียดของงานแบบนี้กันอยู่ตลอดนะเนาะอาจารย์ค่ะจริงๆตอนนี้ทุกคนกำลังสับสนคุณขาว่าคนก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราเล่ากันกับคนปัจจุบันคนเดียวกันไหมคือคนละคนคือคนละคนฟังใหม่นะคะคือคนละคนคนก่อนนี่คือกำลังอยู่ในเรื่องราวต่างๆแต่คนปัจจุบันเนี่ยคือคนละคนกับที่เราเกริ่นกันคนปัจจุบันไม่ได้มีอะไรอาจจะมีข่าวอื่นแต่สำหรับตัวแพนเนี่ยในเรื่องราวของเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรแต่ว่าในคนก่อนที่แพนบอกพี่หนิงไปว่าเราเองก็คือเคยเจอเรื่องหนักมาแล้วซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นของการดำเนินการอยู่ทำให้เราเองคุณแม่เองพี่หมีเองเราต่างก็ต้องหมายถึงรอบคอบในการที่จะดูเรื่องของรายละเอียดต่างๆของการทำงานเยอะมากขึ้นค่ะซึ่งมันก็เพราะข่าวออกมาเนี่ยบางคนเข้าใจว่าเป็นคนคนเดียวกันแต่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมีปัญหา2คนแหละคนนั้นเคลียร์ไปแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการนะคะแล้วคนปัจจุบันก็เราก็ถอยออกมาเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราในอนาคตเราก็อย่างที่บอกว่าดูกันเป็นการทำงานไปแล้วก็อาจจะเพิ่มความชัดเจนในการพูดคุยกันเยอะมากขึ้นค่ะค่ะจริงๆก็ให้แม่ดูไปทั้งหมดเลยก็ได้ไม่ต้องหาใครแล้วก็จริงๆเรียกแม่ตอนนี้แม่อยู่ตลอดพี่หนิงคือแม่อยู่ตลอดแม่กลับมาอยู่ตลอดแม่อยู่ตลอดค่ะแม่นี่คือเป็นเสาหลักที่มั่นคงอาจารย์นุนะคือครอบครัวไม่ไปไหนค่ะแม่ไม่ได้เลยแต่ณตอนนี้คือพอพวกเราโตขึ้นแล้วก็พี่หมีเข้ามาในครอบครัวเป็นพี่คนโตเนี่ยแม่ก็เหมือนกับกำลังฟอร์มทีมใหม่พี่หมีมาเป็นพี่คนโตในครอบครัวเหรอคะมาเป็นสมาชิกเป็นด้วยความที่อายุมากกว่าทุกเราทุกคนพี่หมีก็จะเข้ามาช่วยคุณแม่ในส่วนนี้ไงพี่หนิงแม่ก็จะฟอร์มทีมว่าเดี๋ยวนี้ถ้ามีอะไรพี่หมีดูแลน้องๆไปกันเลยทำนู่นนี่นั่นแต่ถ้ามีอะไรที่ถ้าไม่ต้องถึงมือแม่พี่หมีจัดการแต่ถ้าเกิดมีอะไรที่โอเคต้องคุยต้องอะไรกันเนี่ยก็คุณก็จะคุณแม่ก็จะต้องเข้ามาช่วยกันอะไรเงี้ยเราทำงานกันเป็นทีมไงทำงานกันเป็นทีมเราทำงานกันเป็นทีมเราก็ต้องฝึกไงครอบครัวเนี่ยอย่าได้ยุ่งกับเขานะเขาเป็นทีมนะบอกให้นะถามหาเรื่องคนเก่ามีคนอยากรู้ว่าแล้วอย่างของคนเก่าเนี่ยที่มีปัญหากันน่ะขั้นตอนถึงไหนแล้วคะขออนุญาตบอกเป็นว่าเราอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการทางกฎหมายไปซึ่งพี่หมีก็จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้อยู่ค่ะพี่หมีค่ะหลายล้านบาทเลยทีเดียวเลยนะที่ดูแลกันมาเรียกว่าคนทำงานแหละหนิงว่ามันพอเวลามีใครที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วเขากล้ามาทำกับเราบางทีเราก็คิดไม่ถึงนะว่าแบบด้วยความไว้ใจหลายๆเรื่องอ่ะจริงเนาะมันแค่จุดเล็กๆว่าเราให้เกียรติเขาเราไว้ใจเขาคนที่แบบคิดจะโกงคนหรือคิดจะเอาเปรียบคนบางทีก็ต้องให้เกียรติความเห็นใจและความไว้ใจของเราตรงนี้สักหน่อยนึงจริงๆค่ะคืออย่างที่บอกว่าเราเชื่อว่าการทำงานมันมีรายละเอียดเยอะมากอ่ะแล้วคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะเจอเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะมากหรือน้อยรู้หรือไม่รู้หรืออะไรก็แล้วแต่ก็อยากให้เหมือนถึงเราอาจจะรอบคอบในการดูรายละเอียดมากขึ้นแต่จริงๆต้องบอกยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ระหว่างคนดีกับผลประโยชน์มันอยู่ใกล้กันหลายๆครั้งที่เกิดข้อผิดพลาดเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยรู้สึกไว้ใจคนดีมันก่อเกิดผลประโยชน์ที่เราไม่รู้ตัวนั้นสิ่งที่เราเจอกันมาคือผลประโยชน์ที่เขาไม่ควรจะได้จากเราไปเนาะถามจริงโดนไปเท่าไหร่ เรางานเยอะมากเนี่ยโดนไปเท่าไหร่หัวเราะแบบเนี้ยเป็น10เลยมั้ยเป็นไม่ถึงประมาณไม่ถึงค่ะแต่ก็เกือบเถื่อนก็ครึ่งทางครึ่งทางเกือบครึ่งทางค่ะเยอะนะสำหรับคนเยอะสำหรับคนทำงานจริงๆแล้วเท่าไหร่มันก็เยอะอ่ะพี่หนิงเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็คือเราก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่เขาควรจะเป็นดีกว่าคุณเห็นน้องแผนใช่ไหมคะยืนโพสไปโพสมายิ้มไปยิ้มมาโดนแดดโดนอะไรบ้างกว่าจะได้วันนี้แต่ก็โดนแบบนี้ไม่เป็นไรใครทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นคุณไม่หรอกมันไม่ได้เอาที่แผนคนเดียวไงมันเขาเรียกว่าย้ำว่าแต่ละคนน่ะไม่บอกว่าอย่างของแผนเท่านี้คนนี้เท่านี้คนนี้เท่านี้รวมๆกันโอ้โหมันเงินมหาศาลมากๆก็เป็นไปเรื่องตามกฎหมายแต่ข้อดีอย่างนึงตรงนี้ที่ว่ามันไม่เหมือนยุคสมัยอย่างที่พวกเราทำงานแรกๆนะตอนนั้นมันยังไม่มีสื่อไม่มีโซเชียลอะไรใดๆพอเวลาเกิดเรื่องราวเหล่านี้คนอย่างเงี้ยเขาก็ยังสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้แล้วก็ทำแบบนี้กับคนอื่นไปเรื่อยๆแต่พอณวันนี้สมัยเนี้ยพอโซเชียลมันออกไปหนิงว่าข้อดีคือมันได้เตือนให้คนอื่นเขาได้รู้ว่าเฮ้ยระวังนะมีเหมือนเป็นเคสตัวอย่างที่ให้คนได้ระวังกันมากขึ้นอย่างที่พี่หญิงบอกเนี้ยแต่ขอย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะที่น้องแบนคุยเมื่อคู่เนี่ยผู้จัดการคนละคนกันระหว่างในอดีตกับปัจจุบันมาคุยเรื่องเบาๆกันบ้างดีกว่าที่ถึงพัตเตอร์มากตั้งแต่เป็นคุณพ่อไม่เคยได้แบบว่ารับรู้เรื่องราวเลยว่าเป็นยังไงหายไปเลยครับหายไปเลยแล้วอยู่ๆมาอีกทีก็ลูกโตแล้วจริงแป๊บๆเองแป๊บๆเองจริงๆคนนี้7ขวบแล้วกี่ขวบลูก8ขวบแล้วอะไร
ป้าแพนป้าแพนบอกอายุหลานผิดลดไวลดไวเจ็ดย่างแปดเจ็ดย่างแปดโอเคเจ็ดแปดกันยานี่โอเคโอเคใครดุกว่ากันระหว่างพ่อปัตเตอร์กับป้าแพนเอาดีๆนะใครดุกว่ากันเอามือชี้ก็ได้พลังหน่อยขอพลังหน่อยขอพลังหน่อยเอามือชี้หน่อยใครใครดุกว่ากันใครดุกว่ากันคะคิดคิดไม่กล้าพูดล่องลอยนะเออแต่จริงๆข้อมูลที่ป้าหนิงได้มาเนี่ยเขาบอกว่าป้าแพนน่ะดุมากแล้วก็ขี้บ่นมากจริงป่ะลูกไม่จริงไม่จริงด้วยอ่ะตายแล้วป้าหนิงได้ข้อมูลมาผิดตายแล้วป้าหนิงมาจากไหนคะเนี่ยทำไมป้าหนิงได้ข้อมูลอะไรมามีอะไรที่ป้าแพนเคยบอกน้องฉันบ้างคะจำได้ไหมมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเช่นเช่นบางทีเขาจะหนูไม่พูดฮะหนูพูดไม่ดีหนูพูดได้หนูไม่หนูหมายถึงเวลาหนูพูดไม่เวลาพูดไม่พออะไรเวลาพูดไม่พอหนูพูดไม่พอเออเพราะว่าพูดไม่พอเราก็จะมีความรู้สึกว่าพอเวลาเราทำงานเราเจอคุณลุงคุณป้านะอาต่างๆเนี่ยการพูดเพราะหรือว่าการมีสัมมาคารวะเป็นสิ่งที่แบบเราอยากให้หลานๆลูกๆหลานๆเรามีอะไรเงี้ยค่ะก็จะบอกพี่ชันอย่าลืมพูดค่ะไหว้สวยๆอะไรเงี้ยค่ะยืนตั้งใจไหว้บางทีพอไหว้ก็จะแค่แบบอ่ะแค่นี้หรือว่าไม่เหมือนไม่สบตาเวลาที่เราไหว้อะไรเงี้ยค่ะเพียงเราก็จะบอกว่าพี่ชันต้องตั้งใจทําดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคอยบอกเขาพ่อหลานยังโดนเลยเหรอไม่ยังโดนอีกเหรอใจเย็นๆนะเราโตแล้วนะเรายังโดนอีกเหรอถามจริงเขายังบอกเราอีกมั้ยก็มีบ้างครับมีบ้างมีความอึดอัดใจอะไรวันนี้อยากเล่าให้พวกเราฟังบ้างไหมโอ้พี่หนิงไม่ธรรมดาขยี้ใหญ่ไม่ธรรมดารายการนี้ถึง5ชั่วโมงแล้วจะได้เล่าใจเย็นๆนะเอาขอเรื่องหลักๆที่ว่าสมัยก่อนพี่แพนเคยดูแลน้องคนนี้ยังไงแล้วบ่นเรื่องนั้นน่ะแล้วทุกวันนี้ยังบ่นเรื่องเดิมอ่ะมีไหมมีครับเพราะว่าบางทีเราก็ยังทำเหมือนเดิมอยู่อย่างเรื่องการแต่งตัวเรื่องการใส่รองเท้าผ้าใบอะไรเนี่ยประมาณนี้ครับแล้วทำไมเราไม่ปรับล่ะฮะปรับพยายามปรับแล้วครับแต่บางทีก็ลืมตลอดซึ่งออกจากบ้านแล้วก็บางทีเผลอใส่รองเท้าแตะออกไปอะไรอย่างเงี้ยพี่หนิงเราก็เลยจะบอกว่าแล้วเราก็จะบอกว่าเตอร์ไปมีรองเท้าอยู่ในรถไหมเราก็ดูเหมือนเป็นคนจะต้องไอ้นั่นคือไม่ได้ว่าจะต้องเนี้ยบต้องเป๊ะแต่บางทีเราก็แต่งตัวให้มันดูดีไว้บ้างจะใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นแต่รองเท้าผ้าใบหน่อยไหมมันก็จะดูโอเคอะไรเงี้ยก็จะสปอร์ตหน่อยให้เกียรติสถานที่ใช่แต่มันไม่ใช่เสียงนี้เพราะเขาจะตะโกนมาจากบ้านเขาซึ่งเตอร์อยู่ตรงบ้านเตอร์แล้วเขาจะตะโกนเตอร์ตะโกนยังไงฉันอยากเห็นเราอยากได้ยินเสียงอยากเห็นอยากได้ยินเสียงแพนเค้กตะโกนภาพสวยงามตลอดเลยคุณขาขอสักช็อตได้ไหมถ้ามีรองเท้าผ้าใบมาหรือเปล่าถ้าเห็นที่เธอจะใส่แต่งตัวชุดนี้ออกไปจากบ้านหรออะไรเงี้ยรีบเข้าไปเปลี่ยนเลยดังนั้นพี่หนิงขอถามคำถามใหม่ดีกว่าระหว่างแม่กับพี่แพนครับใครดุมากกว่ากันน่าจะเป็นพี่แพนนะจะเป็นพี่แพนคือเขาไม่ได้ดูแบบเวียนว่าไม่ว่าเสียงดังอะไรเขาไม่แต่บางทีเขาคำพูดแบบไม่นะอันนี้ไม่อันนี้โอเคอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่อันนี้โอเคบางทีก็จะชิลเกินไงพี่หนิงเราก็จะรู้สึกว่าบางทีที่เราไปแค่ไปกินข้าวก็จริงแต่ว่าก็นิดนึงชุดบอลไปชุดบอลเข้าใจทั้งหมดเข้าใจมั้ยคะพี่หนิงหลานๆเนี่ยแต่งตัวด้วยความที่เราอาจจะเป็นคนแต่งตัวแบบชอบใส่กระโปรงชอบอะไรชอบกระโปรงมีแบบเสื้อหนาวมีอะไรแต่หลานๆเนี่ยพอเขาเป็นแบบเด็กรุ่นใหม่จริงเขาก็จะมีสไตล์ของเขาเองที่แบบแต่งแบบนี้ซึ่งบางอย่างเราบอกไม่เข้าใจแบบนี้อะไรเงี้ยไปเปลี่ยนได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะแบบเราพอตอนหลังเราก็รู้สึกว่าถ้าเราพูดมากเดี๋ยวหลานไม่รักไงพี่หนิงเดี๋ยวหลานแบบเดี๋ยวหลานจะรู้สึกว่าป้าจะมาคอยบ่นอะไรเป็นกะเกณฑ์ไปหมดก็เลยบอกโอเคแค่เตรียมไปเสื้อหนาวต้องมีนะรองเท้าต้องพร้อมถุงเท้าต้องมีหมวกต้องมีคือติดรถไว้จะมาบอกว่าไม่มีใส่ไม่อะไรเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมก็เป็นพูดแบบนั้นไหมคะใช่ค่ะเพราะแพนชอบให้น้องฉันแต่งตัวแบบไหนแบบหวานๆไหมกางเกงแล้วก็เสื้อใช่สิเสื้อกับกางเกงเสื้อยืดเราไม่มั่นใจเราไม่มั่นใจแต่สไตล์เขากับเรามันก็จะไม่ได้เหมือนซะทีเดียวไงพี่หนิงอันชันอย่าหันไปมองหน้าป้าแพนนะหันไปมองหน้าป้าหนิงเขาเมากันในบ้านบอกว่าป้าแพนอ่ะพูดมากสุดในบ้านเลยจริงป่ะหรอกับคุณยายล่ะแล้วคุณยายล่ะคุณยายบ่นไหมยาคุณย่าเป็นยาคุณย่าก็บ่นแล้วยายากับป้าแพนอะใครบ่นเยอะกว่ากันย่าย่าตกที่ย่าตกที่ย่าใช่ตกที่ย่าซึ่งก่อนหน้านี้นะเคยสัมภาษณ์พี่น้องคู่นี้เขาบอกว่าจริงๆอะเขารักกันมากนะครอบครัวเนี่ยแต่ทุกคนอะจะไม่กล้าแบบไปแหยม
พี่แพนแล้วก็อาจจะดูไม่ค่อยสนิทกันเพราะว่าพี่จะมีรังสีแบบความดุอ่ะครับตอนนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ปะไม่นะทุกวันนี้ไม่ครับทุกวันนี้ปกติเลยเนาะเราก็มีอะไรก็คุยกันได้ทุกเรื่องครับทุกวันนี้พอเราโตขึ้นมาแล้วใช่มันโตขึ้นแล้วมันก็โอเคหมดเนาะเพราะเด็กๆเหมือนกับว่าเพราะด้วยความที่วัยแผ่นห่างกับเตอร์3ปีห่างกับน้องไม่กี่คนเล็ก5 8ปีค่ะเราก็รู้สึกว่าเออมันมีช่วงวัยที่ห่างกันความชอบอะไรมันก็ไม่เหมือนกันแล้วแม่ก็จะเหมือนกับเลี้ยงให้ลูกไม่ต้องยุ่งยากใจที่จะต้องมาอยู่กับน้องหรืออะไรคือถ้าเกิดว่าน้องซนมากก็จะแยกช่วยกันดูแลไปอะไรเงี้ยค่ะแต่คนนี้พอเรื่องตรงนั้นพอเราโตขึ้นเราก็จะไม่ค่อยได้มีอะไรที่คุยกันมากเท่าไหร่ไงพี่หนิงแล้วเราก็จะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยฮือไม่ค่อยอือไม่ค่อยอะไรก็จะมองน้องด้วยสายตาอย่างเดียวแล้วก็ไม่เล่นฉันไม่สนน้องจะบอกว่าเป็นน้ำแข็งมากอะไรเงี้ยแล้วแพนรู้สึกยังไงในเมื่อเราได้ยินเสียงสะท้อนว่าเราเนี่ยเป็นคนดุจนทุกคนกลัวเด็กๆพันไม่รู้สึกอาจารย์พันโอเคเด็กๆพันโอเคแต่พอโตขึ้นมาจนแบบอย่างในช่วงวัยอะไรแบบนี้ค่ะเรารู้สึกว่าเออไม่เอาเราไม่อยากให้เราอยากมีความรู้สึกที่ดีต่อกันเลยพี่อยากใช้เวลาด้วยกันอยากพูดคุยกันได้อะไรเงี้ยค่ะอยากให้น้องรู้สึกว่าเอ้ยเขาโอเคที่จะอยู่กับเราอะไรเงี้ยแล้วเธอไม่กลัวน้องๆตกใจหรือว่านี่เธอมาแบบไหนอ่ะอะไรนะมาแบบปล่อยวางลงไปใช่ไหมอาจารย์พยายามเพราะผ่านในช่วงที่เราแบบทนไม่ได้เห็นอะไรก็รู้สึกหงุดหงิดไปหมดพี่หนิงพี่เข้าใจทันที่สุดเลยทำอะไรมันก็แบบเฮ้ยทำไมเธอพูดแล้วทำไมเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กจนโตบอกทำไมโตแล้วก็ยังมีความหวังว่าเออน้องน่าจะแบบโตขึ้นแบบเข้าใจอะไรมากขึ้นมันก็ยังเขาก็ยังเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบแต่พอมาวันนึงเราก็ต้องกลับมาคิดว่าแต่การมีเขาอยู่มันดีกว่าเนาะคือการที่เราอยู่ด้วยกันในครอบครัวมันมีความสุขมากกว่าอาจจะต้องปล่อยผ่านไปบ้างมองผ่านไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ในบางเรื่องแพนก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ต้องขอพูดและจะไม่พูดบ่อยถ้าไม่เข้าใจจะต้องมีขั้นตอนอะไรกันก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องทรงผมนี่ไม่ต้องบ่นแล้วนะเพราะว่าทรงนี้ถูกใจแล้วใช่ไหมทรงนี้ถูกใจแล้วแต่ก่อนผมแต่ก่อนนี่ก็ต้องจ้างให้เตอร์ไปตัดเลยนะทรงเนี้ยทำไมอะแพนจานมันไม่ไหวอะมันไม่มันดูลุงลังแสดงเธอก็ถูกใจฉันตลอดสิรักมากคุณขาคุณขอเพิ่งรู้คุณชอบคนสไตล์แบบนี้มาถึงว่าพี่หมีก็ทรงนี้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยคุณจะจัดคนทำไมให้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะแพนไม่จานแต่ว่าหมีเข้าใจคุณนะพวกเขาว่าทำงานตั้งแต่เด็กๆแล้วจะว่าไปเขาก็เหมือนเป็นคล้ายๆว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวคนหนึ่งที่คู่กับคุณแม่มาเลยฉะนั้นเขาจะมีความลึกๆอาจจะมีความเป็นห่วงเหมือนแม่อีกคนของเราอ่ะถูกป้าขอยุ่งก็เลยขอยุ่งหน่อยขอหน่อยยุ่งได้นะได้นะโอ้ยน่ารักเลยแต่พี่เตอร์เห็นว่ามีอยู่ช่วงนึงเนี่ยเหมือนคุยกันภาษาเลยอ่ะทะเลาะกันบ่อยมากมันจะมีอยู่ครั้งนึงนะพี่แพนที่เราทะเลาะกันแล้วน่าจะเป็นเดือนเลยด้วยซ้ำเดินกันเดินผ่านกันได้เหมือนอากาศอ่ะคือไม่เหมาะแต่เตอร์จำรายละเอียดที่เราไม่ได้ว่าเราทะเลาะกันเรื่องอะไรตอนนั้นพี่แพนจำได้ไหมคะหรือพูดอะไรกันแล้วไม่ฟังอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์หรือว่ามีเรื่องไม่รู้กับเพื่อนหรือกับอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แบบไม่เข้าใจแล้วเขาเหมือนกับช่วงวัยรุ่นก็คือเหมือนสติไม่อยู่ไงพี่หนิงคือพูดอะไรก็ไม่ฟังอะไรเงี้ยค่ะหลุดเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าพูดไม่เข้าใจเราก็ไม่อยากพูดไม่อยากพูดด้วยดีกว่าเห็นอย่างที่บอกเห็นหน้าก็หงุดหงิดได้เราก็เลยทำไม่สนใจไม่แล้วหงุดหงิดอีท่าไหนเห็นบอกว่าเอาน้ำอัดลมอ่ะสาดเลยอ๋ออันนั้นคือเด็กเลยอันนั้นคือสมัยเด็กๆเลยคือเหมือนกับเราใครทำใครเตอร์ทำพี่แพนครับก็ทำไมไปทำเขาอย่างนั้นล่ะคือตอนแรกเราสอดกระดาษแล้วไปเป็น10-20แผ่นเลยวีรกรรมเยอะไม่ยอมออกมาสักทีไว้สอดกระดาษไปไหนไปเป็นในห้องเขาใต้ประตูห้องนอนเขาใช่แค่นั้นแล้วก็ไม่ออกมาไว้เราก็เลยใส่น้ำสไปซ์น้ำโค้กแล้วขวดลิตรเทเข้าไปทำไมไม่เอาน้ำเปล่าอ่ะไม่รู้คือคิดว่าอยากให้เขาออกมาแกล้งแกล้งคือเด็กๆเขาเหี้ยวมากแล้วเขาก็จะมีวิธีหลากหลายอย่างเอาไม้ก๊อฟมาเพื่อที่จะมาแกล้งเราแกล้งวิกิอะไรเงี้ยค่ะแล้วเนี่ยก็จะมีวิธีแผลงๆมากมายที่พี่หนิงดูสิแล้วเราจะทนได้ไงเราก็ต้องบอกว่าแบบอย่ายุ่งกับฉันของวิกินี่ปีหลังคาบ้านนี่ดิฉันรู้แล้วว่าทำไมที่พี่แพนโตเป็นแบบนี้เพราะกดดันนี่เองแบบนี้นี่เองอนาไม่ขยี้ไม่แต่สมัยที่พี่พัตเตอร์เข้าวงการบันเทิงเห็นบอกว่าน้อยใจพี่แพนมากไม่อยากให้ใครรู้ว่าแพนเค้กเป็นไม่อยากให้ใครบอกว่าว่าแพนเค้กเป็นพี่สาวเราอะมีสมัยนั้นก็แบบว่าเอ้ยไม่ชอบหรือว่าคนเรียกพัตเตอร์น้องเอ้ยเขาเรียกน้องแพนเค้กไม่ได้เรียกชื่อพัตเตอร์เลยว่าน้องแพนเค้กน้องแพนเค้กน่ารักดีออกใช่แต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าครูภูมิใจอะเอ้ยเราภูมิใจไม่เป็นไรรายการนี้คุยได้รายการนี้คุยได้อินไปไหนตอนรู้สึกว่าเอ้ยทุกวันนี้เราภูมิใจอะแต่ทำไมก่อนหน้านี้ถึงรู้สึกแย่ทำไมอะเราตอนนั้นรู้สึกแค่ว่าเรารู้สึกว่าเราเข้ามาเราอยากแบบว่ามีชื่อขึ้นมาได้ด้วยตัวเองไม่อยากแบบให้มีชื่อใครมานำนะอยากจะเรียกให้เรียกชื่อเราณตอนนู้นนะครับนานแล้วนานแล้ว
ทุกวันนี้ไม่มีความคิดอย่างนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวครับอันแล้วที่บอกว่ารู้สึกว่าเวลาถ้าจะต้องยืนข้างพี่แพนครับในสื่อหรือในที่สาธารณะจะรู้สึกไม่มั่นใจโอ้โหเตี้ยมากเลยผมเวลายืนด้วยกันอ๋อคือหมายว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเตี้ยใช่แล้วพี่แพนเขาก็สูงแล้วเวลาเขาสง่าเนอะใช่ในขนาดไม่ใส่ส้นสูงผมยังดูเตี้ยกว่าโอ้แล้วโอเคครับตัวนี้ได้หมดเลยคราวนี้ต้องถามน้องแพนแบบนี้พอเราได้ยินเป็นน้องแพนรู้สึกยังไงที่น้องรู้สึกแบบนั้นในช่วงนั้นคือในช่วงนั้นเราก็จะบอกว่าเราไม่ได้พูดกับเขาโดยตรงแต่เราก็บางทีเวลาที่เราสัมภาษณ์หรือเราแค่จะบอกว่าเราไม่อยากให้ใครมาเปรียบเทียบเพราะแพนเชลไม่ใช่แค่บ้านเราแต่หลายๆคนเขาก็ต้องมีแบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วโดยส่วนตัวเราดูภายนอกอาจจะเหมือนคนที่ทำอะไรได้หลายอย่างทำได้ไปหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปไงพี่หนิงแต่คราวนี้กับน้องๆซึ่งเขาอาจจะไม่ได้โตมาแบบเราหรือว่าโหทำงานแต่เด็กๆมาเหมือนเราเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็ยังมีความเป็นเขาอยู่ที่ไม่ใช่เราที่โอเคพร้อมเริ่มคือทำงานได้เลยหรือโฟกัสกับสิ่งที่ทำหรือเวลาทำแล้วจริงจังอะไรเงี้ยค่ะน้องอาจจะไม่ใช่แบบนั้นคราวนี้เราหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่อยากให้ใครมาเปรียบเทียบเรากับน้องหรือไม่อยากให้น้องรู้สึกไม่ดีที่จะยืนอยู่ข้างๆเราคืออาจจะรู้สึกอึดอัดว่าทำได้ไม่เหมือนพี่เลยแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากอยู่ข้างพี่แพนละเพราะว่ามันกดดันหรืออะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยคิดว่าเราเองก็ต้องโตขึ้นก็พยายามจะปรับหลายๆอย่างถอยตัวเองลงมาไม่ต้องเก่งไปหมดทุกอย่างบางทีทำไม่ต้องคือไม่ต้องเป๊ะไปหมดพลาดบ้างก็ได้อะไรบ้างแล้วก็ผ่อนลงมาเพื่อให้น้องได้ทำหน้าที่ของเขาได้เต็มที่ให้คนได้เห็นน้องๆในแบบที่เป็นตัวเขาจริงๆอะไรเงี้ยพี่หนิงจริงๆประโยคนี้ดีนะเพราะว่าบางทีแล้วเราคิดว่าเราทำทุกอย่างด้วยความเป็นห่วงแต่บางทีแล้วคนที่อยู่รอบข้างเราเขาก็อยากจะทำให้เราบ้างเหมือนกันเปิดโอกาสให้เขาได้มีโอกาสทำให้เราบ้างมันก็จะเป็นความภูมิใจอีกแบบนึงใช่เนาะบางทีเหมือนทำได้หมดไงไม่ต้องอะไรนี่ทำได้เหมือนกันแต่พอเลยบอกว่าบางทีเขาอาจจะอยากมีคนที่อยากจะช่วยเราเหมือนกันซึ่งเขาก็อาจจะทำได้ในแบบของเขาเราก็อาจจะต้องผ่อนลงมาเพื่อให้น้องๆได้ช่วยกันอะไรเงี้ยให้หลานๆได้ช่วยใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูมักจะช่วยอะไรป้าแผนลูกตอนที่ไปอเมริกาพี่ชันช่วยอะไรป้าแผนบางที่ป้าแผนขึ้นไปร้องเพลงอะหนูช่วยถือของค่ะช่วยทำอะไรอีกได้ทำอะไรรับพวงมาลัยไหมรับพวงมาลัยคือเป็นเห็นเราทำงานแบบนี้มาตั้งแต่เด็กก็จะมีเซนส์มากขึ้นยืนอยู่ข้างเวทีเหมือนกันถือน้ำคอยส่งน้ำพอจะถอดเสื้อแจ็คเก็ตวิ่งไปรับแจ็คเก็ตมาจากเราแล้วพอใครคล้องพวงมาลัยเราวิ่งมาหาเราเพื่อที่จะถอดพวงมาลัยออกเดี๋ยวหนูถือให้ไปเข้าห้องน้ำกับป้าแพนช่วยป้าแพนเปลี่ยนเสื้อผ้าคือทำได้ในวัยแบบนี้พี่หนิงเรารู้สึกว่าภูมิใจหนูเก่งมากเลยนะคะหนูเก่งมากเลยนะคะยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหวานค่ะพัตเตอร์ล่ะพอพี่สาวคนสวยของเราเนี่ยถอยมาให้เราแบบเนี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีครับเป็นถอยลงมาหมายความว่าเรื่องอะไรอารมณ์หรออะไรใช่หลายๆเรื่องเลยทุกอย่างใช่ก็ดีครับคือเหมือนทุกวันนี้เราอยู่ด้วยกันมันก็เหมือนแบบเรามีไลฟ์สไตล์อะไรที่มันเหมือนกันมากขึ้นก็มีอะไรให้เราคุยลดช่องว่างตรงนั้นลงไปเยอะมากๆครับใช่เจออะไรก็คุยกันได้หมดทุกเรื่องตอนนี้ครับมีเรื่องนอกจากเรื่องทำบุญที่ไปทำด้วยกันแบบไปด้วยกันให้น้องๆในบ้านไปก็จะมีเรื่องกีฬาอะไรเงี้ยค่ะที่เตอร์เขาก็จะเก่งกีฬาเหมือนพ่ออย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีความชอบคล้ายๆกันที่คุยกันได้มันก็เลยเหมือนกับมีเรื่องราวในครอบครัวที่เราได้เหมือนกระชับมิตรมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเรามีคู่รักนักกีฬาไงพ่อกับแม่เป็นคู่รักนักกีฬาถึงจะมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วแต่พี่แพนก็ไม่ไวโทรตามเรากลับบ้านตลอดโอ้ยไม่คือต้องบอกไงเออหรืออะไรมีคือบ้านเนี้ยเขาทำงานกันเป็นทีมปฏิบัติการเขาเป็นบ้านผู้หญิงไงปฏิบัติการคนนี้ไม่สะดวกโทรคนนี้ลิงก์กันแม่อยู่เชียงใหม่โทรมาอยู่พี่แพนอยู่กรุงเทพเตอร์กลับบ้านหรือยังอันนี้ก็ต้องโทรอีกเตอร์ถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีถึงขั้นว่าเธออยู่กับใครขอคุยด้วยหน่อยอยู่กับใครขอคุยด้วยหน่อยเธออยู่กับพี่คนนี้จริงๆหรือเปล่าขอคุยด้วยหน่อยแล้วคุยกับเขาด้วยเพราะว่าบางทีอย่างเงี้ยหน้าที่อย่างเงี้ยถ้าไปให้คุณภรรยาทำอ่ะจะไม่ได้เดี๋ยวทะเลาะกันถูกไหมแต่ถ้าเป็นพี่สาวทำทะเลาะกันยังไงเขาก็ต้องเกรงใจเราใช่เราก็ไม่สนใจเยี่ยมเลยเตอร์แล้วเตอร์รู้สึกยังไงอ่ะเหมือนกับมีกล้องวงจรปิดติดรอบตัวเองอาจารย์จะมาพูดอย่างนี้ทำไมล่ะอาจารย์ต้องเข้าข้างเราอาจารย์ต้องเข้าไม่ใช่ดิฉันก็เข้าใจความรู้สึกผู้ชายเขาหล่อไม่เข้าใจแต่ความรู้สึกคุณพี่ไม่เข้าใจเพราะคุณพี่ห่างผู้ชายไปแล้วดิฉันเซ่เราก็ต้องให้เขามีโอกาสได้พูดบ้างมันเหมือนกล้องวงจรปิดรอบด้านคุณรู้สึกยังไงแล้วคุณเข้าใจไหม
เขาไม่เข้าใจอ่ะเราก็เข้าใจว่าเขาเป็นห่วงแหละครับแต่บ้านดิฉันไม่มีกล้องวงจรปิดเดี๋ยวผมไปหาครับเดี๋ยวติดให้เดี๋ยวไปติดให้ขอบคุณครับเลยติดค่ะจุดเปลี่ยนที่ทำให้ครอบครัวเนี่ยพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมสแตนบายแล้วก็กลับมารักกันได้มากอย่าใช้คำว่ากลับมารักกันเลยเขารักกันอยู่แล้วแต่มันมีช่องว่างบางอย่างที่ใช้เวลาในการปรับจูนคืออะไรคะกีฬาคือว่ากีฬาแล้วก็ทำบุญมั้งคะพี่นิกีฬาทำบุญเนี่ยแหละครับที่ทำให้เราได้แบบใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็ได้มีเวลามีกิจกรรมทำร่วมกันเยอะขึ้นนะครับครับมันก็ต้องหากิจกรรมกันเนอะขออัปเดตถึงคุณพ่อนิดนึงได้เลยครับพ่อเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าไม่ค่อยสบายอ๋อคุณพ่อก็คือมีแบบเรื่องกระดูกสันหลังมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบอาจจะต่อเนื่องมาจากการออกกำลังกายมานานที่เราบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเล่นกอล์ฟคุณพ่อนี่เป็นคนเริ่มต้นในการที่ทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยรักในกีฬากอล์ฟเล่นกอล์ฟกันแล้วคุณพ่อก็จะบอกเสมอว่าความสุขของพ่อคือการเดินอยู่บนหญ้าเขียวๆแต่เด็กๆเราก็ไม่ค่อยได้สนใจไงพี่หนิงเราก็รู้สึกว่าพ่อไปตีกอล์ฟกับดึกจังเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบจะจอยกับกีฬานี้แต่พอเราโตขึ้นพอเราเริ่มได้กลับมาเล่นกอล์ฟอย่างจริงจังอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกเฮ้ยมันสนุกแล้วเมื่ออย่างต้นปีที่ผ่านมาเราก็รู้สึกว่ากิจกรรมครอบครัวที่เราได้ทำด้วยกันใช้เวลาด้วยกันเนี่ยก็คือไปตีกอล์ฟกันพ่อก็จอยแม่ก็ตีได้ทุกคนหลานๆมาเริ่มเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันที่ทุกคนเริ่มจะแบบจริงจังแบบสนุกสนานฮึกเหิมมากคุณพ่อก็บาดเจ็บก็คือต้องพักคือต้องหยุดพักในการตีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องไปรักษาต้องไปอะไรเงี้ยเราก็เลยกลับมารู้สึกว่าในวันที่ทุกคนพร้อมแต่พ่อที่เป็นแกนหลักอาจเกิดไม่สามารถเล่นได้รู้สึกเหมือนกันรู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกอย่างนั้นก็เลยคิดว่าถ้าเรามีโอกาสได้ทำอะไรหรือพยายามจะหาเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันได้คุยกันหรือดึงมาทำกิจกรรมด้วยกันอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เลยคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าก็ไม่อยากปล่อยให้มันผ่านไปอยากให้พ่อรีบหายเร็วๆแล้วก็มาตีกอล์ฟด้วยกันแสดงว่าจุดนี้แหละจุดที่คุณพ่อเนี่ยคือเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นทำให้เราเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นกลับมาดูแลคุณพ่อก็เลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นก็มากขึ้นแล้วก็ด้วยความที่พอมีสิ่งที่ชอบเหมือนกันตรงกันอะไรเงี้ยมันก็ได้ทำให้มันเป็นท็อปิกที่เราทุกคนสามารถจอยกันได้หมดเลยอะค่ะพี่หนิงแม่เองก็ตีตลอดว่างไม่ได้ก็จะออกกีฬาออกกำลังกายตลอดพวกเราทุกคนเดี๋ยวนี้ท็อปิกที่คุยกันทุกวันเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็จะต้องมาอ่ะนั่งประชุมคุยกันรุ่นนี้นั่นอะไรเงี้ยค่ะคืออย่างน้อยช่วงเวลาตรงเนี้ยมันก็ทำให้เหมือนกับเราได้ใช้เวลาร่วมกันด้วยแต่เห็นว่าอีกเหตุผลนึงก็คืออยู่ที่หลานๆ2คนด้วยใช่ค่ะกลายเป็นหัวใจของบ้านไปเพราะว่าทุกคนก็จะรู้สึกว่าพอมีหลานๆแล้วเขาทุกคนได้มีส่วนร่วมและเขาเป็นคนดึงทุกคนอ่ะเนาะพี่หนิงให้เข้ามาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะกิจกรรมต่างๆเราก็อยากจะทำกับเขาปีกอล์ฟเป็นไงบ้างลูกชอบไหมเป็นไงบ้างคะเล่นไปถึงไหนแล้วคะเรียนไปกี่ครั้งแล้วคะค่ะหนูไม่ได้นับค่ะหนูไม่ได้นับแต่หนูตีดีขึ้นไหมคะดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมดีค่ะดีค่ะหนูชอบไหมคะลูกชอบไหมชอบอาจารย์ค่ะแล้วอัญชันกับลูกจันใครเล่นเก่งกว่ากันหนูค่ะหนูค่ะหนูค่ะจริงจริงหนูค่ะจริงจริงเลยมีดิมพัวมาเดี๋ยวจริงๆนะให้ทั้งคู่เนี่ยไปพักก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องคุยกับแพนเค้กซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้อยากให้ทั้งคู่เขานั่งรับรู้เรื่องอะไรตรงนี้เลยเนี่ยกลับมาแซ่บกันต่อกับคุยแซ่บโชว์นะคะเอ้าลูกจันอัญชันลูกจันไปไหนไหนบอกว่าจะพามาด้วยไงลูกหนูปลุกแล้วค่ะแต่ลูกจันไม่ตื่นไม่ตื่นโอ้โหได้งานได้งานเนี่ยโอ้ตื่นดีนะหลับตาแป๋วเลยลูกหลับเมื่อเช้าไปงานโรงเรียนมาเพราะว่าจะปิดเทอมไงคะมีโชว์มีการแสดงโชว์เต้นมีโชว์เต้นแต่งหน้ากันแต่เช้าไอไลเนอร์ชัดแจ๋วเลยเนี่ยโอ้พร้อมมากเบรกนี้ต้องเมาเรื่องแซ่บๆกันหน่อยแล้วก็คนที่จะเมาเนี่ยไม่ให้พ่อพัตเตอร์เมาไม่เมาเพราะว่าพ่อพัตเมาก็ยังอาจจะช่วยพี่แพงก็ได้เพราะช่วงนี้แบบเลิฟพี่สาวช่วยอย่างแน่นอนเราจะไม่ได้ข่าวอะไรเด็ดๆแน่ๆมาเมากับคุณหลานบ้างดีกว่าลุงหมีกับป้าแพนอ่ะเขาสวีทกันไหมลูกรู้จักคำว่าสวีทอ่ะลูกรู้จักปะเขาหวานไหมหวานแล้วป้าแพนเขาดุลุงหมีบ้างไหมคะดุป้าหนิงหลอกค่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเห็นไหมล่ะเด็กมักจะไม่กอหอกสวีทกันยังไงลูกสวีทกันยังไงยังไงลูกเขาหวานกันยังไงเขาหวานกันยังไงกอดเขากอดเห็นไหมล่ะถ้าเป็นพัตเตอร์เราจะไม่ได้ข่าวแบบนี้เขากอดกันตรงไหนลูกเดี๋ยวดราม่าลงถามเด็กแบบนี้ยังไงแล้วเขาถามได้ไหมอ่ะถามพ่อถามแทน
าหอมได้ไหมหอมได้ไหมแล้วเวลาเขาอย่างนี้ลูกไปแอบดูเขาที่ไหนเนี่ยลูกแอบดูเขาหรอเลยไงลูกเดี๋ยวหอมไม่เห็นเลยคะไม่หรอพี่ฉันแอบเห็นเหรอคะโอ้โหเดี๋ยวหลานเล่าให้เราฟังเรื่องราวมันเป็นยังไงคะคุณแพนเค้กอะไรนะคะเรื่องราวมันเป็นยังไงครับคุณแพนเค้กเป็นไงคะคือหลานๆเราก็จะอยู่กับเราแบบตลอดเหมือนเราไม่ได้รู้สึกแบบเขินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบเวลาให้กำลังใจหรือจะออกจากบ้านหรือจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะกอดกันก่อนหอมกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันหลานๆเราก็จะพยายามกอดเขาหอมแก้มเขาให้เขารู้สึกชินไงพี่หนิงไม่รู้สึกเขินอบอุ่นเนอะอบอุ่นใช่ยังไงพี่เราสวีทอย่างเงี้ยเราเห็นบ้างป่ะเห็นก็มันก็อย่างนี้แหละครับก็เจอกันก็กอดกันหอมกันจะไปทำงานก็กอดกันหอมกันแล้วได้มีแซวเขาไหมครับหรือเขินแทนเขาไหมเราอ่ะโอ้ยคู่เขาหนักกว่าเราอีกค่ะไม่กล้าบอกเขาหนักเลยเพราะเราหนักกว่าคู่คุณก็สวีทไม่เบาเหมือนกันสวีทไม่เบาครอบครัวนี้เขาหันษาเขารักกันจ้าจ้าไม่ต้องกัดฟันพูดทำไมจ้าต้องกัดฟันเขารักกันความเป็นครอบครัวมันก็มีทุกรูปแบบอ่ะเนาะพี่หนิงมันก็จะมีหลากหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ได้ว่าอะไรไม่บอกไงว่ามันก็มีทั้งชู้โกรธไม่โกรธชอบไม่ชอบดีไม่ดีมันมีหมดให้ตายยังไงนะครอบครัวก็คือครอบครัวตีกันในครอบครัวยังไงนะวันนี้ตีกันนะแต่ท่านหน้าบ้านมาตีแล้วนะเดี๋ยวเราออกไปตีข้างนอกคนนี้ให้กลับมาตีกันจริงใช่ป่ะจริงเออบ้านพี่ก็เป็นแบบนั้นแหละเอออ่ะแต่ช่วงหน้าอันนี้ต้องบอกพัตเตอร์ตั้งรับไว้ให้ดีๆนะพี่แพนเขามีความในใจบางอย่างที่ไม่เคยพูดกับใครแต่เดี๋ยวเขาจะพูดกับพี่แพนว่าเขารู้สึกผิดยังไงกับเราเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะมาช่วงสุดท้ายของรายการค่ะอย่างที่ตะกี้เราเกริ่นไว้ว่ามีความรู้สึกความในใจบางอย่างอยากจะบอกกับพัตเตอร์ไม่เคยบอกด้วยคือจริงๆต้องบอกว่ารักเขาแล้วก็ห่วงเขาค่ะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นคนพูดบ่อยแต่ว่าณวันนี้ที่เราเนาะมีช่วงเวลาอยากจะเก็บช่วงเวลาดีๆในการดูแลกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออเราก็จะดูแลช่วงเวลาของเราให้ดีที่สุดแหละแล้วก็เชื่อว่าหลายๆครอบครัวก็อยากจะทำแบบนี้เช่นกันค่ะดีใจได้มาเจอพี่หนิงอาจารย์วันนี้แล้วก็เราไม่ได้มาแบบพร้อมๆกันแบบนี้บ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะซึ้งมากเลยขอหอมแก้มเลยนี่นี่ไม่ได้หอมไม่ได้หอมบ่อยๆจริงแล้วเราอย่างไรกับพี่สาวเราอ่ะโอเคเนาะโอเคครับรักพี่แพนรักพี่แพนลูกจันรักพ่อแพนไหมคะรักไม่ลูกรักไม่ลูกพี่ฉันรักพ่อแพนไหมคะรักเนาะคือจริงๆนะคุณผู้ชมค่ะจริงๆคนเราเนี่ยนะหนิงว่าช่วงเวลาทุกช่วงเวลาเนี่ยเราอย่าแบบว่าทิ้งช่วงเวลาให้มันผ่านไปคือเก็บโมเมนต์ที่ดีๆไว้ดีกว่าเพราะเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราตื่นขึ้นมาเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะนี่คือหนึ่งตัวอย่างของครอบครัวนี้ว่ามีอะไรเนี่ยเราคุยกันค่อยๆปรับกันแล้ววันนี้ดูสิน่ารักมากแล้วก็แบบหลานๆตัวน้อยอีกไม่กี่ปีเราต้องสัมภาษณ์เขาในฐานะดาราศิลปินแล้วนะเอาวันนี้ขอบคุณนะคะทั้ง4ท่านเลยค่ะขอบคุณที่แบบว่าบ่ายวันศุกร์เรามีแต่รอยยิ้มนะคะเวลาหมดแล้วนะคะอาจารย์เจอกันนะคะในวันจันทร์วันจันทร์ค่ะเวลาบ่ายโมง15ค่ะค่ะวันนี้พวกเราทั้งหมดนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูรายการคุยแซ่บโชว์แล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเย้